ทำไมวันนี้เราถึงกำหนดนิยามครับเพราะเราได้ยินค่านิยมจากใครหลายๆคนที่เราได้ยินมาทั้งชีวิตครับว่าเงินล้านหายากเงินแสนหายากเงินหมื่นหายากต้องรอหลายเดือนมากต้องแบบโหทำงานเก็บเงินมาเป็นปีนะครับถึงจะได้เงินก้อนนี้โอป้าเองนะครับเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะครับเคยเป็นพนักงานประจำในบริษัทเอกชนนะครับสองแห่งเลยทีเดียวนะครับเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทยครับและเราเนี่ยก็ได้รับเงินเดือนมากมายครับเงินเดือนครึ่งแสนนะครับในแต่ละเดือนนะครับแต่ถามว่าตอนนั้นพอใช้ไหมครับสำหรับทุกคนมาเงินเดือนทุกคนพอใช้ไหมครับต้องถามคนนี้ว่าเงินเดือนทุกคนพอใช้ไหมไม่น่าพอนะครับเดี๋ยวป้าจะดูคอมเมนต์เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือหลายคนเนี่ยทำงานประจำอยู่นะครับเราเริ่มจะมีวัฒนธรรมบางอย่างคำพูดบางอย่างจากใครหลายๆคนที่บอกเราว่าแม่งเงินหายากถูกไหมครับเงินหายากเงินเดือนออกก็หมดไปเดี๋ยวต้นเดือนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าหอเงินมันหายากจังเลยเงินหาลำบากจังเลยใช่ไหมครับและเรามักจะได้ยินเพื่อนของเราพูดเสมอว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะมีเงินล้านเพราะเรามีเงินแค่นี้นะครับเพราะเราทำงานแบบนี้หลายครั้งครับคุณบอกว่าการที่ฉันจะมีเงินแสนหนึ่งอ่ะยังยากเลยเราคงต้องใช้เวลาถึง 3-5 ปีนะกว่าจะมีเงิน 100,000 บาทเราได้ยินจนกลายเป็นความเชื่อของเราจนเราก็เชื่อสุดจิตสุดใจครับเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆในสิ่งที่เราได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณคือทำให้คนในครอบครัวมีความสุขนะครับอ่ะเปิดเครื่องเดียวครับเปิดเครื่องเดียวตอนนี้มีเสียงซ้อนตอนนี้เปิดเครื่องเดียวครับเปิดเสียงเครื่องเดียวนะครับอ่ะมีใครได้ยินเสียงชัดพิมพ์ว่าชัดนะครับใครได้ยินเสียงซ้อนเหมือนพี่ครูวานพิมพ์ว่าเสียงซ้อนครับตอนนี้โอป้าเปิดเสียงเพียงเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้นะครับครับตอนนี้นะครับโอป้าเปิดเสียงเพียงเครื่องเดียวใครได้ยินเสียงชัดนะครับพิมพ์ชัดนะครับใครได้ยินเสียงชัดพิมพ์ชัดนะครับอ่ะใครได้ยินเสียงชัดพิมพ์ชัดนะครับชัดไม่เอ่ยนะครับลองพิมพ์มาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โอป้าไม่ได้ปรับค่าเสียงอะไรต่างๆนานานะครับเป้าหมายของฉันคือได้แบ่งปันสิ่งดีเปลี่ยนตัวเองไปช่วยผู้คนปลดหนี้มีเงินเก็บนะครับทำให้คนในครอบครัวมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับใครที่ได้ยินเสียงชัดนะครับพิมพ์ว่าชัดใครได้ยินเสียงซ้อนพิมพ์คำว่าเสียงซ้อนชัดใช่ไหมครับโอเคถ้างั้นของพี่ครูวานลองออกจากไลฟ์สดแล้วเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมันอาจจะได้ยินชัดขึ้นนะครับโอป้าเปิดเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณครับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้เป้าหมายเนี่ยมันมีความเชื่อเดิมอะไรครับต้องถามคำถามคุณนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการเงินของคุณความเชื่อเกี่ยวกับความมั่งคั่งของคุณคืออะไรครับที่ทำให้คุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะทำเป้าหมายด้านการเงินของคุณหรือการงานของคุณได้สำเร็จนะครับความเชื่ออะไรที่จำกัดคุณพิมพ์ตอนนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสอนนะครับกึ่งเวิร์กช็อปที่ให้คุณมีส่วนร่วมในการเรียนการที่คุณจะเรียนคอร์สใดๆก็แล้วแต่นะครับของโอป้าอีสานให้ได้ผลข้อหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมไม่ว่าคุณจะเรียนสดหรือเรียนย้อนให้คุณพิมพ์โต้ตอบเยอะที่สุดข้อหนึ่งข้อสองพอคุณเรียนแล้วให้คุณทำมันนะครับไม่เกิน3วันและคุณจะต้องเอาการบ้านบางอย่างไปทำหรือคุณจะต้องเอาบางอย่างไปลงมือทำทันทีนะครับและจากหลังจากที่ลงมือทำทันทีนะครับเราก็จะมีขั้นตอนกับคุณที่จะทำมันนะครับและในการเรียนมาสุดท้ายเนี่ยเราจะแจกอีบุ๊กให้กับคุณโอเคไหมครับดีไหมครับใครคิดว่าดีพิมพ์มาเลยดีๆนะครับชัดเจนถูกไหมครับใครคิดว่าดีๆนะครับมีแจกอีบุ๊กให้อีกมึงสอนฟรีมึงยังแจกอีบุ๊กอีกเหรอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในอีบุ๊กเนี่ยเราจะรับที่ไลน์แอดนะครับเพื่อที่แอดมินของเราเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าอินบ็อกซ์เพจอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแบบคอร์สออนไลน์รวมเนาะเขาก็จะงงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เป็นเฉพาะกิจนะครับโอป้าจะให้เข้า LINE แอดนะครับเพื่อที่คนคนเดียวเขาจะได้ตอบคุณนะครับโอเคนะครับชัดแล้วโอเคขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนะครับความเชื่ออะไรที่จำกัดเราครับที่ทำให้เราคิดว่าเงินมันหายากที่ทำให้เราคิดว่าการเงินต้องรอ1ปี3ปี5ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่ในตามแบบที่คุณคิดเลยครับสำหรับโอป้านะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่โอป้าคิดคือเฮ้ยมันมีแต่คนมากมายบอกเราว่าเงินต้นเดือนมามันก็หมดเงินอยู่ไม่เกินวันที่5เงินมันหายากมากแล้วก็ที่ทำงานใช้งานเราหนักมากๆการที่เราจะโตนะเราเติบโตอ่ะมันต้องรออายุ60ถึงจะเกษียณได้นะครับเราคิดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับอะไรดีๆดีๆนะครับโคตรน่ารักที่สุดนะครับบ้านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะแปะให้กับคุณนะครับโอเคไหมอยากได้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับแล้วกี่ครั้งแล้วครับที่คุณผัดวันประกันพรุ่งกับตัวเองลองบอกจำนวนครั้งได้ไหมครับประมาณการคร่าวๆโอ้ป้าบอกเลยนะครับว่าตอนนี้โอ้อายุ30กว่าแล้วนะครับรู้สึกว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเกินหมื่นครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับ
คําว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนะครับโอป้าเป็นสิ่งเนี้ยมาน่าจะเกิน10,000ครั้งละตั้งแต่แบบจําได้ว่ากูเกิดเป็นคนมานะก็เยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับแม้แต่โอป้าเองนะครับก็ยังเคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณมีประมาณกี่ครั้งแล้วนะครับแล้วเหตุผลต่อมานะครับเราจะไปกันแบบเร็วๆนะครับพิมพ์ให้เร็วที่สุดเป้าหมายคือปลดหนี้ทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับทำไมคุณถึงอยากทำเป้าหมายคุณให้สำเร็จบอกเลยครับว่าหนึ่งในเหตุผลที่คนสำเร็จทำนะครับก็คือบิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าวันนี้คุณมีบิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่นะครับมันสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยไปต่อแบบไม่ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรกับชีวิตคุณเนี่ยแต่คุณจะไปต่อคุณไม่ยอมแพ้เหตุผลเดียวที่คนส่วนมากนะครับไม่สำเร็จนะครับก็คือหยุดทำหยุดมีแค่นั้นเองครับมีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณถึงอยากทำสิ่งนี้ให้สำเร็จถ้าบิ๊กไวคุณมันไม่ได้ใหญ่มากพอนะครับบอกเลยว่าไม่นานคุณก็หยุดทำจริงไหมครับแล้วหลายครั้งในชีวิตที่คุณหยุดทำแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาใหม่แต่คุณก็หยุดทำอีกแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับใครเป็นอาการนี้อยู่พิมพ์เลยครับว่าเป็นไม่ต้องอายนะครับเวลาที่คุณเรียนนะครับโอเพ่นนะครับทุกอย่างเป็นซีเครตในคอร์สนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับนับไม่ถ้วน นะครับกว่า100ครั้งหมื่นครั้งเลยแค่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างโอป้าเองนะครับทำไมถึงทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้วัฒนธรรมเดิมความเชื่อเดิมของพ่อแม่นะครับพ่อแม่เป็นข้าราชการนะครับพ่อแม่บอกว่าถ้าเราจะมีความสุขได้ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะนะครับแล้วก็60ปีอยากจะเกษียณค่อยเกษียณตอนที่แม่รู้ข่าวว่าเราออกจากงานประจำแม่แทบช็อกครับเพราะแม่บอกว่าแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไม่ทำงานประจำนั่นคือความเชื่อเดิมวัฒนธรรมเดิมที่พ่อแม่คุณสร้างไว้ครับแต่สิ่งที่โอป้าบอกกับแม่ก็คือถ้าวันนี้เรายังอยู่ในที่เดิมเราไม่สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้เลยแล้ววันนี้แม่อยากให้โอป้าอยู่บ้านบ่อยๆกับแม่นะครับมันก็ไม่สามารถทำได้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้งานที่เราทำมันไม่ตอบโจทย์ด้านการเงินด้านเวลาจริงไหมครับแล้วงานที่คุณทำตอบโจทย์ไหมครับพิมพ์ตามจริงครับงานที่คุณทำณปัจจุบันนี้ตอบโจทย์รายได้คุณไหมครับถ้าตอบโจทย์พิมพ์นะครับว่าตอบโจทย์ถ้าไม่ตอบโจทย์บอกว่าไม่ตอบโจทย์ค่ะต้องการลาออกตอนนี้นะครับประกาศเจตจำนงได้นะครับเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่หยุดคุณไว้จากการทำเป้าหมายนี้นะครับสำหรับเมื่อก่อนนะครับที่มันมีการหยุดโอป้านะครับโอป้าคิดถึงแต่คำว่าปลดหนี้สินวนๆซ้ำๆวนๆซ้ำๆวันหนึ่งตื่นมาจะต้องเช็คไอ้ตัวบิลบัตรเครดิตตลอดว่ากูเป็นหนี้เท่าไหร่มันคือสิ่งที่เราทำจนกลายเป็นนิสัยครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการเขียนโครงสร้างให้กับคนดูโอเคไหมเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจง่ายนะครับไม่ตอบโจทย์นะครับเห็นไหมไม่ตอบโจทย์นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณทำมันไม่สำเร็จอ่ะเพียงมาเลยครับอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณทำมันไม่สำเร็จนะครับเขียนใส่สมุดของคุณได้หรือทำมันตอนนี้ครับหรือพูดมันออกมาตอนนี้ครับอะไรนะครับทำให้คุณนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำมันไม่สำเร็จนะครับหมายถึงเป้าหมายที่คุณต้องการในตอนนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพิมพ์ตามจริงนะครับพิมพ์ตามจริงนะครับเดี๋ยวเปิดอีกจอหนึ่งก่อนนะครับสักครู่นะครับเปิดอีกจอหนึ่งเพื่อจะได้เห็นพี่ๆนะครับโอเคนะครับมาสักครู่นะครับพิมพ์ตามจริงนะครับเดี๋ยวป้าเปิดอีกจอหนึ่งรอนะครับสักครู่นะครับถูกต้องครับเดี๋ยวนะครับโอป้าเปิดอีกจอหนึ่งสักครู่นะครับมันจะได้เห็นคอมเมนต์พี่ตัวใหญ่ๆอืมสักครู่นะครับเปิดอีกจอหนึ่งโอเคนะครับอ่ะเห็นชัดแน่นอนครับตอบโจทย์อย่างหนึ่งค่ะแต่ยังไม่ชัดจีนค่ะโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับคำถามต่อมาครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเป้าหมายคุณคืออาจจะมีอิสรภาพทางการเงินหรืออาจจะมีบ้านเงินรถนะครับคุณยึดมั่นในเป้าหมายในระดับใดนะครับจากคะแนน0ถึง10ทั้งหมดนี้เป็นคำถาม NLP นะครับเวลาที่คุณได้เรียนนะคะคุณมีอาจจะมีโอกาสไปเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองนะครับเช่นสัมมนาเกี่ยวกับด้านเป้าหมายนะครับคุณจะเจอคำถามเหล่านี้นะครับนั่นคือสิ่งที่โอป้าถามคุณในวันนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่โอป้าได้ร่ำเรียนมาเหมือนกันนะครับตลอด1ปีนะครับที่เราเรียนด้านศาสตร์การตั้งเป้าหมายมานะครับอะไรที่เป็นคะแนนกับตัวคุณนะครับคุณสามารถให้คะแนนตัวเองตอนนี้ได้หรือเปล่าว่าคุณจะยึดมั่นเป้าหมายคุณในระดับคะแนนเท่าไหร่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฟังให้ดีนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณยึดมั่นกี่คะแนนครับสำหรับโอป้านะครับ10ครับอ่ะ
พี่หลานบอกว่าผิดหวังมากๆค่ะทั้งหมดที่ทําคือเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกเยี่ยมมากนะครับเป็นซุปเปอร์มัมนะครับไม่มีความสุขกับชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพถ้าทําไม่สําเร็จชีวิตจะอยู่ที่เดิมคนรอบข้างจะลําบากไม่มีความสุขครับนะคุณยึดมั่นคะแนนระดับใดนะครับพิมพ์ตามความจริงนะครับพิมพ์ตามความจริงนะครับพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยนะครับอ่ะพิมพ์มาพร้อมกันนะครับสวัสดีค่ะเพิ่งมาเดี๋ยวมาย้อนอีกรอบได้เลยค่ะพี่ชัชนาธรนะคะพี่แก้วใสบอกระดับ10คำว่าให้คะแนนนะครับเราจะไม่โกหกตัวเองหมายความว่าถ้าวันนี้มีอะไรมากระทบกับเราตั้งนะครับเราสามารถที่จะหยุดทำทันทีหรือไปต่อนั่นเหตุผลคืออย่างโอป้านะครับให้คะแนนตัวเองเต็ม10เมื่อก่อนให้คะแนนตัวเอง7คะแนนเพราะรู้สึกว่าเวลามีอะไรแบบว้าวุ่นใจนะครับโอป้าจะชอบอยู่กับตัวเองนานเกินไปอยู่กับตัวเองนานเกินไปคืออะไรครับวิตกกังวลนะครับเครียดเศร้านานเกินไปหลายครั้งครับเราทุกคนพยายามมีสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าการสงสารตัวเองนานเกินไปสงสารในอดีตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องการเงินเราสงสารตัวเองมากเกินไปจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในคะแนนตัวเนี้ยก็จะบ่งบอกคุณมันเหมือนวงล้อนะครับลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับมันเป็นคำถามที่โอป้านะครับได้เรียนมาแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้พี่ๆได้ตอบคำถามนี้เช่นเดียวกันหลายคนไม่มีโอกาสเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองถูกไหมครับและนี่คือสัมมนาออนไลน์ฟรีนะครับที่เราทำให้กับคุณในวันเกิดโอป้าอีสานปีนี้และนะครับต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มนะครับเพื่อทำให้คุณมีระดับความมั่นใจมากขึ้นพิมพ์ตามจริงครับต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเพื่อทำให้คุณมีระดับการตัดสินใจหรือระดับความมั่นใจที่จะทำเป้าหมายนี้สำเร็จมากขึ้นครับอย่างโอป้าในตอนนั้นครับให้คะแนนตัวเอง 7-8 คะแนนค้นพบว่าเมื่อไม่เต็ม10มันเกิดอะไรขึ้นครับต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อให้เรายึดมั่นกับเป้าหมายได้ดีมากขึ้นคำตอบในวันนั้นของโอป้านะครับคืออารมณ์อารมณ์แปรปรวนครับบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแรงอารมณ์เกรี้ยวกราดนะครับทำลายล้างนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เราไม่นิ่งนะครับอารมณ์เราร้อนรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่มันไม่สามารถทำให้เรายึดเป้าหมายได้ดีพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอป้าต้องทำเพิ่มคือปรับในการเรียนรู้สมดุลอารมณ์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราลองบอกดิครับว่าเอ๊ะต้องมีอะไรเพิ่มเพื่อจะทำให้เรามีความยึดมั่นในตัวเป้าหมายมากขึ้นนะครับเช่นเรียนรู้เรื่องอารมณ์บางคนบอกต้องนั่งสมาธิสวดมนต์เนี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันเติมความสุขให้กับตัวเองบ้างดีกว่านะครับและคำถามต่อมาครับทยอยพิมพ์มาได้เลยนะครับอารมณ์เหมือนกันนะครับพี่วิไลรัตน์นะครับโอป้าก็เป็นนะครับคือสภาวะทำลายล้างสูงนะครับต้องใช้คำนี้นะครับพังทุกอย่างที่ขวางหน้าจะถ้าเราไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายนี้ในระดับ10เราจะต้องสูญเสียอะไรบ้างถ้าคุณไม่ได้เป้าหมายนี้หรือถ้าคุณไม่ยึดมั่นมากพอคุณจะเสียอะไรครับอีกครั้งนึงสำหรับโอป้านะครับโอป้ามองกับตัวเองว่าคือตอนนั้นเรามีปัญหานะครับในด้านของการเงินนะครับเราบอกว่าเฮ้ยมันก็มีใครบางคนที่จับจ้องแล้วพอที่จะแบบเหยียบเราซ้ำณตอนนั้นนะครับหรือบางคนแบบรอดูซิว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนวันนั้นเราคิดอย่างเดียวครับถ้าเราไม่ยึดมั่นเป้าหมายนี้เราทำไม่สำเร็จแม่งเห็นหน้ามันหัวเราะเรามากมายมหาศาลนะครับเห็นหน้ามันหัวเราะเรานะครับเห็นหน้ามันหัวเราะเราเห็นหน้ามันแบบดูถูกเรานะครับเราทนไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการสิ่งนั้นนะครับและสิ่งที่เราต้องสูญเสียก็คือเราจะต้องสูญเสียเงินมากขึ้นครับเราจะต้องสูญเสียกำลังใจของตัวเองไปมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องเสียใจมากขึ้นนะครับแล้วถ้ามีระบบและแผนการที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นคุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะครับอ่ะเราจะพิมพ์เอาไว้นะครับเราจะพิมพ์เอาไว้นะครับนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะครับที่เราจะทิ้งไว้ให้คุณตอบนะครับโดยที่โอป้าจะไม่รบกวนพี่นะครับเราจะทิ้งสไลด์นี้ไว้ให้คุณตอบนะครับ